ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับมาในช่วงที่2นะครับกับ The Doctor's Variety ครับวันนี้เราจะอยู่กับเรื่องของไซนัสนี่แหละครับได้ยินกันมามากเหลือเกินแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้จักมันจริงๆหรือรู้จักแบบงูปลาปลาอมพักรักจำที่คนนู้นพูดคนนี้พูดกันบ้างนะครับแต่วันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญคุณหมอคนเก่งคุณหมอคนดังของเรานะครับมาให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกันแต่ว่าคุณหมอจะเป็นใครท่านใดนะครับเรามาทำความรู้จักกับคุณหมอคนดังของเราพร้อมๆกันเลยครับประวัติคุณหมอดังวันนี้แพทย์หญิงมุกดานุชกลางผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกลาริงโรงพยาบาลวิภาวดีจบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาแพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสตศอนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิบัตรสาขาโสตศอนาสิกวิทยาและเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาโสตศอนาสิกลาริงวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั่นแหละครับและตอนนี้นะครับคุณหมอก็นั่งอยู่กับผมแล้วด้วยนะครับแพทย์หญิงมุกดานุชกลางนะครับซึ่งท่านเป็นแพทย์โสตศอและนาสิกนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับผมเกือบจะเรียกว่าคอและจริงๆศอก็คือคอนั่นเองใช่ค่ะนะฮะก่อนอื่นคงต้องถามคำถามพื้นฐานที่สุดเลยครับไซนัสคืออะไรครับคุณหมอคำว่าไซนัสนะคะก็คืออวัยวะหนึ่งนะคะเป็นโพรงอากาศที่อยู่ที่บริเวณกระดูกใบหน้านะคะซึ่งจะมีอยู่4คู่นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะโอ้มีภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยใช่ค่ะโพรงไซนัสหรือโพรงอากาศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยโพรงไซนัสที่อยู่บริเวณหน้าผากนะคะ1คู่ที่บริเวณหัวตา1คู่แล้วก็บริเวณที่โหนกแก้มนะคะอีก1คู่และอยู่ที่บริเวณฐานกะโหลกหรือฐานศีรษะอีก1คู่ค่ะ อยู่ข้างๆตรงนี้เหรอใช่ค่ะแปลว่าทุกคนมีอวัยวะนี้ค่ะอ๋อแต่ที่เขาพูดว่าเป็นไซนัสนี่จริงๆแล้วผิดต้องบอกว่าเป็นไซนัสอักเสบเป็นไซนัสอักเสบถูกต้องค่ะอ๋อบางคนเข้าใจผมก็เคยเข้าใจว่าคำว่าไซนัสคือชื่อโรคละจริงๆมันคือชื่อของโพรงอากาศตรงนี้ถูกต้องค่ะปกติมันมีหน้าที่สำคัญอะไรเป็นพิเศษไหมโพรงไซนัสหรือโพรงอากาศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่จำเพาะยังไม่มีการสรุปอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าเขาเชื่อว่าอวัยวะนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เสียงของเราก้องกังวานคุณอ่านสังเกตว่าเวลาที่เราเป็นหวัดเสียงเราจะอู้อี้ตื้อๆใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นหน้าที่อันนึงของโพรงไซนัสอาจจะเกิดจากโพรงไซนัสเนี่ยมันมีปัญหาใช่ค่ะนอกจากนั้นหน้าที่อื่นๆก็คือเป็นการช่วยปรับความชุ่มชื้นของอากาศที่เราจะสูดเข้าไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวที่เหมือนช็อคอัพนะคะการแรงกระแทกได้ระดับนึงกระแทกหน้าเข้ามาก็จะได้มีแบบพื้นที่นิดนึงที่คอยแอบซอบนะคะดูดซับแรงถามว่าอาการมันจะเป็นยังไงก็ได้หรือแม้แต่สาเหตุของมันด้วยครับค่ะสำหรับสาเหตุโดยส่วนใหญ่ของโรคไซนัสอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะเกิดตามหลังโรคหวัดนะคะคนที่เป็นหวัดโดยทั่วๆไปแล้วจะมีอยู่ประมาณ 0.5% ถึง 2% คือเรียกว่ามีส่วนน้อยที่จะพัฒนาต่อไปเป็นไซนัสอักเสบนะคะนอกจากนั้นโรคอื่นๆเช่นคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะเยื่อบุจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะก็มีเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะคะอื่นๆก็อาจจะเป็นได้เช่นรากฟันนะคะฟันของคนเราเนี่ยมีรากฟันที่ยื่นเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับบริเวณไซนัสก็คือรากฟันอักเสบจนการอักเสบนั้นมันก็เกิดจากการติดเชื้อแล้วก็ติดเชื้อลามเข้าไปในไซนัสได้ค่ะแล้วนอกจากนั้นสาเหตุอื่นๆซึ่งอาจจะเจอได้ไม่ค่อยบ่อยนักเช่นมีความผิดปกติของในจมูกของเราเองนะคะเช่นมีผนังนะคะผนังกั้นจมูกนะคะบริเวณนี้นะคะมีการคดเบี้ยวหรือนอกจากนั้นก็มีเนื้องอกนะคะซึ่งจะเจอเป็นส่วนน้อยค่ะครับแล้วพอมันอักเสบขึ้นมาแล้วเนี่ยอาการของมันจะเป็นอย่างไรโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะอาการของไซนัสอักเสบมักจะเกิดขึ้นหลังจากหวัดเนี่ยสังเกตว่าเป็นอยู่ประมาณหลังจากวันที่7นะคะคือถ้าเราเป็นหวัดส่วนใหญ่อยู่ประมาณ7วันเนี่ยมักจะหายแต่ถ้าเกิดอาการเรื้อรังเช่นมีอาการคัดแน่นจมูกมีน้ำมูกนะคะบางคนอาจจะมีอาการปวดตื้อมึนศีรษะค่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นไซนัสอักเสบนะคะอาการเป็นได้ตั้งแต่เล็กน้อยนะคะเช่นบางคนแค่ไอเฉยๆนะคะแต่ไอนานหรือบางคนมีอาการเหมือนเสมหะไหลลงค
นะคะก็จะเป็นอาการของไซนัสอักเสบได้ถ้าเกิดบางคนมีอาการมากอาจจะมีอาการถึงขั้นปวดบริเวณที่โพรงไซนัสของเราที่อักเสบเช่นปวดบริเวณโหนกแก้มนะคะหรือปวดที่บริเวณหัวคิ้วนะคะบางคนจะมีอาการมึนตื้อที่ศีรษะได้ค่ะแล้วนอกจากนั้นอาจจะมีกลิ่นเหม็นคาวด้วยเวลาที่เราเดินผ่านเราอาจจะได้กลิ่นเอ๊ะคนนี้ขนาดนั้นเลยเหรอคะได้กลิ่นออกมาเลยใช่เป็นกลิ่นจากการอักเสบของไซนัสใช่ค่ะบางคนแปลว่าเป็นไปได้ไหมฮะที่สมมติว่าผมเป็นหวัดแล้วนานเกิน7 วันไปแล้วผมอาจจะเคยเป็นไซนัสอักเสบแต่ไม่รู้ตัวถูกต้องค่ะนะคะอยู่ในข่ายที่สงสัยถ้าเกิดมีอาการของหวัดค่อนข้างนานบางครั้งอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นไซนัสอักเสบจะต้องมีอาการรุนแรงที่น่ากลัวหรือถึงขนาดว่าเป็นอันตรายหรือต้องพบแพทย์เสมอไปอาจจะเมื่อหายจากหวัดมันก็หายไปเองได้ด้วยหายไปเองได้ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่มันถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นอันตรายหรือรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องมาหาหมอละเพราะว่าเรื่องของไซนัสอักเสบอย่างรุนแรงหรือมันมีหลายประเภททั้งแบบหายเองกับเรื้อรังค่ะโรคไซนัสอักเสบเนี่ยเราก็จะแบ่งออกตามระยะเวลาของโรคนะคะคุณอาครับคืออาการถ้าเกิดเฉียบพลันเนี่ยเราจะนับที่ประมาณ4 สัปดาห์นะคะคืออาการถ้าเกิดเป็นหวัดเกิน7 วันหรือ10 วันนะคะอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยนะคะ เราก็ต้องได้รับการรักษาเพราะว่าถ้าหากเราไม่ได้รับการรักษาเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะพัฒนาต่อไปเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งไซนัสอักเสบเรื้อรังเราก็จะดูที่ระยะเวลาประมาณ12 สัปดาห์หรือ3 เดือนนะคะคือ3 เดือนยังไม่หายเลยนี่คือถือว่าเป็นเรื้อรังแล้วครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้อาการของเราได้ยังไงคะว่าถ้าทางจะเป็นไซนัสอักเสบละเช่นมีเสมหะไหลลงคอเรื้อรังนะคะเกิน1 อาทิตย์นะคะ1 สัปดาห์หรือมีอาการเจ็บคอหรือมีอาการไอหรือแม้กระทั่งชัดเจนถึงขั้นปวดอันนี้ก็ควรจะต้องพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะเพราะถ้าใช่คุณหมอก็จะรักษาต่อค่ะครับมาในส่วนการรักษาบ้างถ้าอย่างนั้นมันมีวิธีการรักษายังไงบ้างมันน่ากลัวเจ็บปวดขนาดไหนบ้างการรักษาเนี่ย อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดจากการอักเสบแบบเฉียบพลันเนี่ยนะคะและไม่มีโรคประจำตัวนะคะเช่นเป็นโรคหวัดนะคะบางคนก็รักษาแค่อาการหวัดทานยาลดน้ำมูกนะคะก็อาจจะหายได้นะคะแต่ถ้าบางคนมีอาการค่อนข้างเยอะและเป็นมานานนะคะเสมหะเขียวอาจจะต้องใช้วิธีโดยการใช้ยาเป็นตัวช่วยนะคะการใช้ยาก็จะประกอบไปด้วยยาหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นยาปฏิชีวนะกรณีถ้าเกิดมีการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะยาต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะอื่นๆก็ประเภทยาพ่นจมูกนะคะและยาลดบวมนะคะนอกจากนั้นยาเสริมอื่นๆอาจจะมีการช่วยได้นะคะเช่นยาละลายเสมหะแต่ว่าการล้างจมูกก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้คนไข้ดีขึ้นแล้วก็โรคไซนัสก็เป็นสิ่งที่ทำให้หายได้เร็วขึ้นค่ะครับแต่อย่างล้างจมูกนี่ก็ควรจะต้องให้คุณหมอเป็นคนแนะนำถูกต้องค่ะผมเคยได้ยินว่ามันมีถึงขนาดว่าผ่าตัดรักษาไซนัสถูกต้องค่ะนั้นถ้าสมมุติว่าโรคไซนัสอักเสบนะคะรักษาเนี่ยโดยการใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะเราก็อาจจะต้องพิจารณาการผ่าตัดร่วมด้วยนะคะหรือบางกรณีถ้าเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังเช่นมีโรคทางจมูกเช่นเนื้องอกในจมูกหรือมีริดสีดวงในจมูกการวิธีการผ่าตัดก็จะเป็นตัวอีกตัวนึงที่เรานำมาใช้ในการรักษาเสริมไปด้วยค่ะครับผมแต่ว่าอันนั้นนี่ก็ค่อนข้างจะต้องเป็นเกือบจะทางเลือกสุดท้ายแล้วจริงๆใช่ค่ะใช่มั้ยฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีจำนวนไม่มากนักนะครับสำหรับเรื่องของการผ่าตัดนี่ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่มั้ยฮะต้องวางยาสลบใช้เวลายาวนานแค่ไหนในการผ่าตัดการผ่าตัดปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีนำสมัยนะคะการผ่าตัดในไซนัสเนี่ยโดยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการส่องกล้องนะคะจะมีกล้องตัวเล็กๆนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางแค่ประมาณ4 มิลลิเมตรนะคะสอดเข้าไปในจมูกนะคะแล้วก็ทำการผ่าตัดนะคะแต่ก็จะมีบางกรณีถ้ากรณีที่เป็นพยาธิสภาพค่อนข้างเยอะนะคะอันนั้นเราอาจจะต้องมีการเปิดนะคะเช่นเปิดบริเวณใต้เหงือกนะคะหรือเจาะที่บริเวณใบหน้าแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้ทำน้อยมากค่ะค่ะถามว่าต้องดมยาสลบหรือเปล่ามี2 วิธีนะคะถ้าเกิดเราทำเล็กๆน้อยๆเป็นเช่นอักเสบแค่บางไซนัสเราสามารถใช้ยาชาได้ในขณะที่คนไข้ตื่นนะคะแต่ถ้าเกิดจะจำเป็นจะต้องทำหลายไซนัสอาจจะต้องใช้วิธีการดมยาสลบค่ะนะฮะก็บอกให้ทราบเฉยๆว่ามันสามารถไปได้ถึงขนาดไหนมีวิธีในการรักษาอย่างไรบ้างแต่อย่างที่บอกนะครับว่าอัตราส่วนหรือแม้แต่จำนวนของเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ
ที่จะเป็นก็น้อยอยู่แล้วนะครับและยังมีวิธีการรักษาตั้งมากมายและมีน้อยมากฮะที่จะต้องรักษากันมาจนถึงขั้นที่เปิดแบบเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจกันไปมีข้อควรปฏิบัติมาตรฐานยังไงที่จะทำให้เราห่างไกลจากการเป็นไซนัสอักเสบได้มากที่สุดให้คุณหมอแนะนำคำแนะนำทั่วไปนะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเราทราบมาว่าการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะเป็นการตัวที่ช่วยเสริมสร้างภูมินะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นจัดนะคะหรือรุนแรงนะคะยิ่งฤดูที่มีฝนตกก็ไม่ควรจะไปตากฝนนะคะหรือการเปิดแอร์อย่างเย็นจัดหรือเปิดพัดลมจ่อโดยตรงอย่างนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้นะคะเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ก็ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะนอกจากนั้นการอยู่ในสภาพอากาศที่ถือว่ามีความสะอาดนะคะควรจะหลีกเลี่ยงที่มีความแออัดนะคะเช่นในสภาพที่มีความฝุ่นหรือควันหรือควันบุหรี่นะคะควรจะต้องหลีกเลี่ยงค่ะสักนิดนึงฮะไซนัสเนี่ยมันมีไหมครับว่ามักจะเกิดขึ้นในเด็กในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุในผู้ชายหรือในผู้หญิงมากกว่ากันหรือเท่าๆกันค่ะโรคไซนัสอักเสบเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยทุกอายุเลยค่ะคุณอันไม่มีการระบุจำเพาะว่าเด็กจะเกิดบ่อยกว่าผู้ใหญ่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าจะเจอได้บ่อยในคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้หรือเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ค่ะก็ถือว่าวันนี้นะครับเราได้รู้จักกับไซนัสนะครับในหลายมิติหลากหลายแง่มุมเลยรวมทั้งรู้ด้วยว่าควรจะทำยังไงถึงจะห่างไกลจากความเสี่ยงที่จะเป็นไซนัสอักเสบกันไปนะครับและหากแม้ว่าบังเอิญเราเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกให้เป็นขึ้นมาเราก็รู้แล้วครับว่านี่แหละฮะวิธีการต่างๆในการที่เราจะดูแลรักษามีอะไรยังไงบ้างรวมถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาได้อย่างเช่นคุณหมอบอกว่าการผ่าตัดแบบส่องกล้องซึ่งนี่ก็แผลขนาดเล็กมากรวมถึงแน่นอนแผลเล็กมันก็รักษาตัวฟื้นตัวได้เร็วหรือแม้แต่คุณหมอบอกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอีกค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นเทคโนโลยีที่ทำให้คนไข้เจ็บน้อยและก็สะดวกในการรักษามากขึ้นนะคะก็คือการสอดก็เรียกว่าบอลลูนนะคะเป็นวัสดุสอดเข้าไปในโพรงไซนัสแล้วไปถังขยายบริเวณไซนัสเพื่อที่จะเปิดช่องให้โล่งขึ้นนะคะในเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาเหมือนกันแต่ก็อาจจะจำเป็นจะต้องเป็นเลือกเป็นบางเคสนะคะไม่เราอาจจะไม่สามารถทำได้ทุกเคสอันนี้ก็จำเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอและการตรวจวินิจฉัยที่ตรวจเจอค่ะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการรักษาแหละแต่ว่าดีที่สุดก็ดูแลไม่ให้เจ็บป่วยนี่แหละฮะก็ดีที่สุดแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันวันนี้นะครับเราได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุณหมอก็ฝากบอกด้วยว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงก็ดูแลกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าก็ค่อนข้างจะมาบ่อยอยู่พอสมควรนั่นก็หมายความว่าเราก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองกันไปอีกเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วหรือแม้แต่ไซนัสอักเสบที่มาพร้อมกับอาการเป็นหวัดด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงมุกดานุชกลางนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมาให้ความรู้ความเข้าใจกับเราด้วยขอบคุณคุณหมอนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ชมและในช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันกับ Health Tips เกี่ยวกับสุขภาพดีๆสักครู่ครับ